มาติดตาม NBT News กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันหลักธรรมพิบาลเนี่ยเป็นหลักการที่นํามาใช้ในการบริหารงานของแผ่นดินนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบถึงความโปรง่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งการบริหารราชการในส่วนของจังหวัดนั้นนะครับก็จะมีทางคณะกรรมการธรรมพิบาลของจังหวัดทําหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐนะครับและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยจะมีการจัดอบรมนะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้อย่างต่อเนื่องทุกๆปีครับโดยนายธีรพงศ์วงศิววิลาชประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดหรือกทจปีงบประมาณพุทธศักราช2566ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการประชุมแบบออนไลน์ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของกทจในปีงบประมาณ2,565ที่ผ่านมาทั้ง76คณะหรือ76จังหวัดพบแผนงานจังหวัดส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการทั้งสิน้น2,320เรื่องมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ631เรื่องมีข้อเสนอแนะในแผนงาน920เรื่อง โดยเรื่องที่พบว่ามีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานทับซ้อนและปัญหาด้านงบประมาณทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดสำหรับการอบรมครั้งนี้นะครับได้มีการอาภิปรายในหัวข้อการปฏิบัติงานร่วมกันของกทจกับหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยวิทยากรจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยคาดหวังนะครับว่ากทจซึ่งเป็น ตัวแทนของภาคประชาชนที่มีบทบาทให้คําแนะนําและสอดคล้องนะครับกับผลของการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละจังหวัดจะได้รับความรู้นะครับรวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานและจะนําไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ